โอเคครับเรามาเรียนกันต่อเนาะคราวที่แล้วครับอาจารย์ให้เหตุผลว่าครับเราจำเป็นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า Feynman Propagator เนาะครับเพราะว่ามันรักษา causality นะครับได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกแง่มุมนึงเนี่ยครับมันก็เป็น Green Function ของ operator ที่เป็นKlein-Gordon นะครับ Klein-Gordon operator นั่นหมายความว่ามันสามารถเอาไปสร้างเป็นโซลูชันของฟิลด์ทีอรีที่เราอยากได้ได้นะครับซึ่งจันก็ค้างเอาไว้เนาะนะครับว่าตัวFeynman Propagator เนี่ยครับมันเขียนได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็น Time Ordering นะครับก็คือใส่ว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะครับอะไรมาก่อนก็ไปอยู่ทางด้านขวาเนาะนะครับอะไรมาอยากมาหลังก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับซึ่งพอคำนวณปุ๊บเนี่ยครับเราพบว่าทั้ง2เคสเนี่ยครับไอ้มาก่อนมาหลังเนี่ยมันหมายถึงว่ามันคือ propagator ที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ว่า y จะมากกว่า0 y 0มากกว่า x 0หรือ x 0มากกว่า y 0นะครับมันจะเป็น propagator ที่ไปในทิศทางของเวลาเท่านั้นครับซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันเป็น physical อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยทีนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเราพยายามจะทำจาก2วิธีเนาะนะครับวิธีแรกที่อาจารย์จะทำเนี่ยครับก็คือใช้ definition ของตัว Feynman propagator คือตัวนี้นะครับพยายามทำลงมาหาตัว propagator ซึ่งเป็น integral ในโมเมนตัมใน3มิตินะครับคือลดรูปจากโมเมนตัมใน4มิติให้มันเหลือโมเมนตัมใน3มิตินะครับซึ่งปัญหาแรกที่เราเจอเนี่ยครับก็คือมันจะต้องทำในลักษณะที่เป็น complex plane นะครับเพราะว่ามันไม่เพียงพอที่จะทำแบบนั้นนะครับอาจารย์ก็จะทบทวนให้พวกเราก่อนนิดนึงเนาะครับว่าวิธีการทำ residual integral contour integral เนี่ยครับเราใช้ residual theorem เนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วด้วยเนาะนะครับฉะนั้นนะครับคราวนี้เนาะนะครับก็สิ่งที่อาจารย์จะมาทำวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะมาลองเริ่มอินทิเกรตเจ้าตัวนี้นะครับโดยการอาจารย์จะใช้วิธีที่2เนาะนะครับเพื่อความง่ายนะครับอาจารย์จะใช้วิธีที่2เพื่อความง่ายครับในการดูว่าอะไรอยู่โพไหนนะครับอยู่ในเพลนไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเนาะฉะนั้นอาจารย์จะเริ่มเซตอัพตัวนี้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับลองคำนวณครับ Feynman integral กันดูขอโทษ Feynman propagator นะครับครับซึ่งสูตรของมันเนาะนะครับมันคืออาจารย์ใช้ delta f ครับ x ลบ y แบบนี้เนาะครับทีนี้อาจารย์ให้เป็น integral ใน4มิติเนาะนะครับเรากรอบเลยแล้วกันนะนะครับทางนั้นเราพยายามจะทำเจ้าตัวนี้เนาะนะครับโอเคครับนี่คืออินทิกรัลที่เราอยากได้ครับทีนี้เนี่ยครับเรามี2เคสถูกไหมครับเราต้องการลดรูปมันให้มันอยู่ในเคสใดเคส1นะครับตอนนี้อาจารย์จะเลือกให้อะไรดีนะใช้เนาะจะเลือกให้เป็นเคสที่เอาอะไรก่อนดีx 0มากกว่า y 0เนาะครับ x 0มากกว่า y 0เนาะฉะนั้นก็คือในไลน์โคนนะครับ y อยู่ตรงนี้นะครับ x อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้น propagator ที่เราควรจะได้เนี่ยนะครับดังนั้นในเคสนี้เนาะนะครับ we expect นะครับก็คือเราคาดหวังว่านะครับดีเดลต้า f นะครับที่เป็น Feynman propagator นะครับมันจะกลายไปเป็น propagator ของ x ลบ y เฉยๆถูกไหมครับอาจารย์อยากได้แบบนี้เพราะว่ามันพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเนาะนะครับฉะนั้นถ้าเราเลือกเคสให้ x 0มากกว่า y 0เราก็ expect ว่า integral ข้างบนเนี่ยมันจะลดรูปไปในรูปของ d x ลบ y ไม่ใช่ dy ลบ xเราจำได้ไหมมันมี2เคสใช่ไหมครับฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเช็คทีนี้นะครับเราก็เลือกดูเนาะครับว่าเราต้องการจะทำอะไรข้างในครับทีนี้ในกรณีที่เดี๋ยวนะจะทำฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นลองดูลองพิจารณานะครับ complex plane เนาะแบบเดียวกับที่เราทำเมื่อกี้นะครับซึ่งอาจารย์ไปก๊อปมาเลยก็ได้เนาะครับ
ทำไงให้มันมาบนแบบนี้ย่อหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะย่อนิดหนึ่ง นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็น complex plane เนาะทีนี้มันมีวิธีการปิด2ทางนะครับคือทางนั้นเนาะครับกับอีกทางหนึ่งที่จะเลือกให้มันเป็น positive นะครับตัวคอนทัวร์ที่เราใช้เนี่ยครับอาจารย์ใช้สีเขียวแล้วกันเนาะครับมันมี2ทางคือทางนั้นเนาะนะครับกับทางนี้แบบนี้นะครับเนาะถ้าอาจารย์เลือกสีแดงนะครับไอพื้นที่ที่เป็น positive area เนี่ยนะครับก็คือของที่อยู่ข้างในนี้เนาะนะครับว่ากันไปครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับของที่อยู่ข้างในคือตรงนี้นะครับฉะนั้นโพที่เราพิจารณาเนี่ยครับก็จะมีฝั่งละโพนะครับเคลียร์เนาะนะครับอาจารย์สามารถเลือก2ฝั่งนี้ได้เนาะทีนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากได้คืออะไรนะครับถ้าเราลองพิจารณาเจ้าตัวเทอม e ยกกำลังลบ i p mu x ลบ y mu นี้ดูเนาะนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากได้นะครับก็คือเราจะพยายามทำให้ครับไอ้ขอบพวกนี้ครับ vanish เนาะครับพยายามจะทำให้ขอบมัน vanish เพราะว่าเราจำได้ไหมครับตอนที่เราเลือกทำ contour integral ใช่ไหมครับเราจะพยายาม suppress term ที่เป็นเส้นๆนั้นให้มันหายไปเราจะได้ line integral จาก contour integral ถูกไหมครับซึ่งครับถ้าอยากจะ suppress ให้มัน vanish เนี่ยครับเราสามารถเห็นได้ทันทีว่าเนาะเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยครับถ้าอาจารย์แตกองค์ประกอบมาเนาะครับมันเป็น p 0นะครับแล้ว x 0 i p 0 x 0ลบ y 0ถูกไหมครับแล้วก็บวกอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เป็น p ที่เป็น p dot x เนาะนะครับจุดๆๆนะครับเราไม่แคร์เนาะครับพอยต์คือนะครับเห็นไหมว่าครับตัว p 0ตัวเนี้ยนะครับ p 0ตัวนี้เนาะฝั่งนี้เนี่ยครับไอตัวบนเส้นนี้นะครับเนาะ im p 0เนี่ยครับเข้าใกล้ i คูณ infinity เห็นไหมนะครับพอนึกภาพออกไหมนะครับตัวเนี้ย i im ของ p 0เนี่ยเข้าใกล้ i ลบ infinity ครับฝั่งนี้นะครับ imaginary ของ p 0นะครับเข้าใกล้ลบ i infinityนะครับตอนที่เราเซนต์ไปหาอินฟินิตี้แล้วเนี่ยครับเส้นพวกนี้มันจะเข้าไปที่อินฟินิตี้แล้วก็มีลบ i อยู่ด้วยถูกไหมเพราะว่านั่นคือตัวพาร์ทที่เป็นอิมเมจินารีขอโทษอาจารย์ควรจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมมีหน้าทำไมลงงนะครับ p 0แบบนี้เนาะนะครับบนเส้นนะครับ p 0มันเป็น i คูณอินฟินิตี้นะครับอาจจะไม่ควรเขียนพาร์ทเพราะถ้าเขียนพาร์ทลงมามันจะกลายเป็น real number ทั้งหมดถูกไหมซึ่งเราจะเห็นว่าครับในเคสสีแดงเนี่ยครับ e ยกกำลัง i นะครับถ้าจะใส่ p 0ลงไปเนาะมันกลายเป็น i นะครับแล้วก็ infinity ครับ x 0ลบ y 0ป่ะใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับ i คูณลบ i ได้1ใช่ป่ะเนาะฉะนั้นนะครับโอกาสเดียวที่จะทำให้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมีค่าเป็น vanish เนี่ยครับเคสนี้มันจะ vanish นะครับเมื่อ y 0มากกว่า x 0พอเข้าใจ consideration นี้ไหมครับอาจารย์พยายามหาตัวข้างบนเนี่ยให้มัน suppress ตอนเราพิจารณาที่เส้นพวกนี้นะครับไปที่ infinity เนาะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดีๆว่าตัว imaginary part ของ p 0เนี่ยครับมันเป็น infinity ถูกไหมครับฉะนั้นพอใส่เข้าไปปุ๊บครับมันจะต้องเป็นตัวเครื่องหมายที่กำหนดว่ามันจะกลายเป็น0หรือมันจะกลายเป็น blow upนะครับตรงนั้นมันเป็นส่วนที่แตกต่างกันถูกไหมครับมีใครมีคำถามขั้นนี้ไหมครับพอเห็นภาพเนาะเพราะว่า i คูณลบ i ได้1เนาะนะครับแล้วมันเป็น infinity คูณ x 0ลบ y 0ใช่ไหมฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะ vanish เมื่อครับ y 0มากกว่า x 0เท่านั้นคือมันจะเป็นติดลบ infinity ทันเนาะตามสเต็ปนี้ทันเนาะนะครับอาจารย์พิจารณาเฉพาะตัวบนเนาะนะครับเพราะว่าตัวล่างมันไม่เท่าไหร่ถูกไหมครับตัวล่างมันเป็นแค่โพลีโนเมียลเสร็จไอตัวส่วนเป็นแค่โพลีโนเมียลตัวบนเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับตัวที่มันจะเป็นตัวบังคับว่ามันคอนเวอร์ชเนี่ย
คือ exponential โอเคนะครับทีนี้ข้างล่างนะครับอาจารย์ต้องคิดในเคสไหนนะครับถ้าลองทำแบบเดียวกันเนาะนะครับอาจารย์ใส่ลบ i เนาะลบ i infinity นะครับ x ศูนย์ลบ y ศูนย์เนาะเราจะเห็นว่านะครับตัวนี้คูณกันได้ลบหนึ่งใช่ไหมนะครับมันจะ vanish เมื่อนะครับ x ศูนย์มากกว่า y ศูนย์ทันไหมครับฉะนั้นนะครับถ้าอาจารย์เลือกเคสอะไรนะปุ๋ยนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเคสที่เป็นปิดล่างเนี่ยครับเราจะใช้ในกรณีที่ x ศูนย์มากกว่า y ศูนย์ปิดบนนะครับเราจะเลือกให้ y ศูนย์มากกว่า x ศูนย์นะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์เลือกอะไรนะ Feynman propagator ในเคสสีเขียวไปแล้วเนาะนะครับอาจารย์เลือกสีเขียวใช่ไหมครับเราอาจารย์ต้องปิดข้างล่างตามทันเนาะนะครับมีใครสงสัยตรงนี้ไหมครับเนาะนะครับไปต่อนะครับอันนี้มันจะงงๆนิดนึงว่าทำไมต้องทำแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูไปนะครับทีนี้นะครับเราเลือกเคสที่เป็น lower half plane เนาะนะครับอาจารย์เลือกเคสที่เป็น lower half plane ครับก็คือวิ่งมาจากข้างล่างนะครับคอนทัวร์ตัว C ที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับ มันก็จะมีสองส่วนเหมือนเดิมถูกไหมครับก็คอนทัวร์ตัว C ที่เป็นสีเขียวก็จะมีสองส่วนคือจากอินฟินิตี้ไปลบอินฟินิตี้นะครับแล้วก็อ้อมกลับมาโดยที่เราใช้ exponential ซึ่งอาจารย์จะทำแบบเดิมเป๊ะเลยเนาะนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะพาร์ทที่เป็นขออนุญาตก๊อปลงมาเลยแล้วกันเนาะนะครับอาจารย์ไม่สนใจตัวนี้นะครับไหนๆมันก็ก๊อปยากแล้วครับไม่เอามาทั้งอันแหละครับครับเวลาเราพิจารณาตัว lower half plane แบบนี้เนาะนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คือเราก็แค่อัปเกรดตัวนี้ใช่ไหมครับให้มันกลายไปเป็น complex number เนาะนะครับครับเปลี่ยนเป็น complex number นะครับซึ่งอาจารย์จะเรียกว่า z ก็ได้เนาะนะครับเราไม่มีใครว่าอะไรถูกไหมฮะดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาจริงๆคืออะไรนะครับคือ integral นะครับ dz บน c ครับที่เป็นแน่นอน lower half plane เนาะ LHP นะครับ LHP นะครับของนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับ i ส่วนด้วยนะครับ z square นะครับ p square m square ซึ่ง i p square m square เนี่ยครับอาจารย์ลบรวมกันเป็นลบโอเมก้า p square ได้เลยถูกไหมครับเพื่อให้มันสั้นลงนิดนึงเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าอันนั้นคือโมเมนตัมไอตัวคำตอบของเราอยู่แล้วเปลี่ยนเนาะนะครับแล้วก็มี exponential ของลบ i นะครับ z นะครับแล้วก็ x ศูนย์ลบ y ศูนย์ถูกไหมครับเนาะนี่คือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมครับไอ้ p ที่เป็นเวกเตอร์อะไรก็โยนไปก่อนนะครับเราไม่แคร์นะครับเก็บไปเลยนะครับเราไม่ใช้ฉะนั้นนะครับตัวที่เราต้องการคำนวณจริงๆก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเนาะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราใช้ทฤษฎีของ residual theorem ได้ทันทีเลยถูกไหมครับเนาะช่วยกันดูหน่อยว่า residual theorem ตรงนี้นะครับตัวที่อยู่ข้างในมันคือโพอะไรนะโพมันคือโอเมก้าลบ i เอพซิลอนถูกปะครับโอเมก้าลบ i เอพซิลอนเนาะฉะนั้นนะครับมันมีโพเดียวถูกไหมครับเนาะฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็แค่เขียนเป็น residual นะครับขอโทษมันมี2 pi i ด้วยเนาะครับ2 pi i ครับ residual นะครับของฟังก์ชันนี้เนาะครับก็อาจารย์เรียกอันนี้เป็น f ก็ได้ครับเป็น f ของ f z นะครับเท่ากับโอเมก้า k ลบโอเมก้าโอเมก้า p ขอโทษโอเมก้า p ลบ i เอพซิลอน
ถูกไหมเคลียร์เนาะครับดังนั้นนะครับ residual ตัวนี้หายังไงนะเราหาลิมิตใช่ไหมครับของ z เข้าใกล้โอเมก้า t อาจารย์เอา i epsilon ทิ้งก่อนเนาะครับสุดท้ายมันก็เดี๋ยวก็ไปรวมๆกันอยู่ดีครับเราไม่สนใจมากเนาะของนะครับ z ลบโอเมก้า p ครับคูณด้วยฟังก์ชันตัวนี้ถูกไหมครับซึ่งก็คือ z กำลัง2ก็ p กำลัง2บวก i epsilonยังเห็นว่าเอฟซิลอนมันตะแคงอยู่ไอซัดครับศูนย์วายศูนย์ตามทางนี้ครับอันนี้คือ simple pole ของมันถูกไหมครับซึ่งเราจะเห็นในทันทีว่าจะเปลี่ยนหน้านะครับจดทันใช่ไหมตัวนี้เป็น simple pole เนาะครับ i ข้างล่างนี้นะครับอาจารย์แตกเป็น z บวก f z บวกโอเมก้า p แล้วก็ z ลบโอเมก้า p ได้ถูกไหมครับครับเราจริงๆมันควรจะมี i epsilon ซ่อนข้างในแต่ลืมมันไปซะนะครับตอนนี้เราสุดท้ายเราใช้ลิมิตอยู่ดีนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้เป็น2ไพ 2ไพ i นะครับแล้วก็แทนนะครับ z ด้วยโอเมก้า p นะครับแล้วข้างในครับก็จะกลายเป็น e ลบ z x 0 y 0นะครับหารด้วยข้างล่างนะครับถ้ามันตัดกันเนาะนะครับไอ้ตรงนี้ตัดกันใช่ไหมฮะมันก็จะได้เป็นนะครับ z บวกโอเมก้า p นะครับซึ่งพอแทน z เป็นโอเมก้า p ปุ๊บนะครับคำตอบของมันก็คือ2 pi i นะครับคูณ i ส่วนด้วย2โอเมก้า p นะครับ e กำลังลบ i โอเมก้า p x 0ลบ y 0เนาะทันเนาะ ครับก็จะได้ลบอะไรนะ pi ส่วนโอเมก้า p นะครับ e กำลังลบ i โอเมก้า p x 0ลบ y 0แบบนี้ทันเนาะครับขอโทษสุดท้ายเราจะมี2โอเมก้า p อยู่ข้างล่างเนาะฉะนั้นอาจารย์ไม่ตัด2แล้วกันลืมครับเราจะโชว์ว่ามันเป็น propagator ใช่ไหมฉะนั้นมันจะเป็น 1.2 โอเมก้า p อยู่ข้างล่างนะครับเราไม่ตัด2เก็บไปก่อนนึกออกครับโอเคมีใครถามอะไรไหมครับมีใครไม่เก็ทขั้นไหนไหมทันเนาะครับทีนี้เรามาดูคอนทัวร์ที่เป็น lower half plane เนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้เนาะนะครับตัว lower half plane contour ของฟังก์ชันตัวนี้ นะครับซึ่งอาจารย์เขียนเป็น f z แล้วเนาะนะครับที่เขียนกับของ c เนี่ยนะมันเขียนได้เป็น2อย่างถูกไหมครับก็คือ integral จาก infinity ถึงลบ infinity อย่าลืมว่าเราต้องการทำให้มันเป็น positiveregion ถูกไหมครับฉะนั้นมันจะต้องล้อมรอบโดยที่พื้นที่ของมันอยู่ทางฝั่งซ้ายถ้าเรามุ่งไปตามลูกศรนะครับไม่รู้จำได้ไหมนะครับเนาะถ้าเราทวนเขาเรียกอะไรนะทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับพื้นที่มันจะอยู่ข้างในแบบนั้นนะครับเนาะมันคือ counter clockwise นะครับนั่นคือ positive region ซึ่ง ข้างในเนี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะdz นะครับซึ่งไอตัวฟังก์ชันนี้เขียนไปเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆ z square ลบ omega p square บวก i epsilon e มึงลบไป z x 0ลบ y 0นะครับกับส่วนที่เป็นคอนทัวร์เนาะนะครับส่วนที่เป็นคอนทัวร์ที่ล้อมรอบด้านล่างนะครับอันนี้คือเป็นคอนทัวร์ที่ล้อมรอบด้านล่างเนาะเขาจะเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับเส้นเนี้ยครับที่มีรัศมีเป็น r ฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็ทำได้แบบเดิมถูกไหมครับก็เขียนอันนี้ไปอาจารย์เขียนซ้ำนิดนึงเนาะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นทีนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้มันอยู่บนเส้นเนาะ z เนี่ยนะครับมันมีแค่เฉพาะ real number เท่านั้นฉะนั้นนะครับอาจารย์แทน z ด้วย p0 ในทันที
ูกไหมครับมันมี real part เท่านั้นเห็นด้วยไหมเนาะเพราะมันเป็นตัวที่อยู่บนเส้นที่เป็น real number นะครับ imaginary part ไม่มีนะครับฉะนั้นอาจารย์แทน z ด้วย p 0ได้เลยเรียนเนาะ นะครับส่วนเคสนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนโค้งด้านล่างใช่ไหมครับอาจารย์ก็แทนเป็น z นะครับเท่ากับ r e ยกกำลัง i ซีตาถูกไหมครับแล้วก็ค่อยเซตลิมิต r เข้าใกล้ infinity อีกทีนึงโอเคปะนะครับส่วนซีตานะครับก็ไล่ตั้งแต่อะไรล่ะไพถึง2ไพเนาะนะครับเพราะมันเป็นรูว่าฮาล์ฟเพลนวิ่งอย่างครับตามทันเนาะนะครับซึ่งนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นในทันทีว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยครับมันคือ e ยกกำลัง i อาจารย์เขียนคร่าวๆเนาะนะครับ e ยกกำลัง i r นะครับเนาะแบบเนี้ยนะครับ i r แล้วก็มี e ยกกำลัง i ซีตาอีกทีหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้พวกนี้มันเป็น complex number สัดส่วนมากถูกไหมครับไอ้มันเป็น imaginary part สัดส่วนมากเพราะมันวิ่งมาลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันเป็น imaginary part ที่เป็นลบ i โดยปกติครับเพราะมันเป็นวิ่งโดนด้านล่างถูกไหมเราจะเห็นว่าครับตัวนี้คูณตัวนี้เนี่ยครับมันจะถูก suppress อาจารย์ต้องเขียนลบด้วยเนาะครับตัวนี้คูณตัวนี้เนาะนะครับมันจะกลายเป็นลบ i กำลังสองนะครับเท่ากับลบหนึ่งฉะนั้นมันจะแปรผันกับ e ของลบ r นะครับซึ่งมันจะถูก suppress ให้หายไปมันคือ consideration เดียวกันกับที่อาจารย์พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าทำไมเราถึงเลือกแบบนี้นะครับทันไหมนะครับฉะนั้นนะครับตอนลิมิตเข้าใกล้ infinity เนี่ยนะครับตัวนี้เป็น0โอเคเนาะนะครับอันนี้อาจารย์ approach เข้ามาจากทางที่เป็นคณิตศาสตร์ด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่านะครับถ้าเราอยากได้นะครับ integrate ลบ infinity ถึง infinity นะครับ dp 0 i e 0กำลัง2ลบโอเมก้า p สแควร์บวก i เอพซิลอนนะครับ e กำลังลบ i p 0 x 0ลบ y 0นี่นะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่ามันคือลบของข้างบนถูกไหมเนาะพออาจารย์ต้องสลับบาวดอรี่นะครับพอเป็นลบของข้างบนเนาะนะครับมันเป็นลบของอินทิกรัล c d z f z ถูกไหมครับซึ่งนะครับมันคือลบของของที่เราทำไปแล้วนะครับของ 2 ไพส่วน 2 โอเมก้า e ลบ i โอเมก้า p แบบนี้ถูกไหมครับเนาะดังนั้นนะครับถ้าอาจารย์ยัดกลับเข้าไปเนาะ delta fถ้าอาจารย์ยับกลับเข้าไปเนาะครับตัว delta f ตัวนี้ครับซึ่งมันคือ d4p ครับ2พายกำลัง4ใช่ไหมครับ i ส่วนด้วย p มิว p มิวอาจารย์ใช้เป็น p กำลัง2เนาะครับ m สแควร์บวก i เอพซิลอนครับแล้วก็ e กำลังลบ i p มิวครับ x มิว y มิวแบบนี้จันจะแยกออกเป็น dp ครับ2 pi กำลัง3นะครับแล้วอินทิเกรต dp 0นะครับส่วน2 pi ใช่ไหมนะครับแล้วก็ ip square ลบ m square จันพยายามเขียนละเอียดให้พวกเราเนาะนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้น m square บวก i epsilon นะครับ e ลบ ip 0นะครับ0 y 0นะครับบวก i เฮ้ยบวก i p dot x ลง y ใช่ป่ะแล้วนะครับพาร์ทนี้ทำไมไม่เป็นสิอันนี้เนาะพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้นะครับชุบชุบครับมันแปลงไปเป็นนะครับ2 pi ส่วน2โอเมก้า p e ลบ i โอเมก้า p ครับ x 0ลบ y 0นะใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะพาเราไปสู่
relation ที่เรารู้จักนะครับก็คือ2ไพมันก็จะ cancel กันถูกไหมฮะ2ไพตัดกับ2ไพเนาะนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็จะได้เป็น dp 2ไพกำลัง3 1 2โอเมก้า p ครับแล้วก็ e ยกกำลังลบ i โอเมก้า p ครับ x 0ลบ y 0บวก i p x ลบ y ซึ่งไอตัวนั้นนะครับก็คือตัว p mu x mu ลบ y mu อยู่ดีถูกไหมครับแบบที่อาจารย์ทำไปเลยครับซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี้ยนะครับก็กลายเป็น d นะครับของ x ลบ y โอเคครับมีใครไม่ทันตรงไหนไหมครับโอเคเนาะนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เป็น exercise เนาะนะครับเราไปทำอีกข้างหนึ่งที่เหลือนะครับมันมีให้ปิดด้านบนใช่ไหมครับให้เช็คว่า x 0แล้วก็ y 0ครับเนาะแล้วก็ให้เช็คว่าเดลต้า f x mu นะครับเท่ากับ d y ลบ x ครับก็เดี๋ยวลองทำดูเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้เป็นโจทย์ดีๆพวกเราจะได้เริ่มทำกันนะครับโอเคมีใครถามอะไรไหมครับทันเนาะครับงั้นไปกันต่อเนาะครับทีนี้นะครับอันนี้คือจบแล้วเนาะนะครับสำหรับตัว scalar field ที่ไม่มีมีเป็น free scalar field เฉยๆนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมี1 scalar field มาถึงขั้นนี้เนี่ยครับมีแค่ free scalar field เท่านั้นครับคำว่า free เนี่ยหมายความว่ายังไงครับคำว่า free หมายความว่าครับถ้าเราพิจารณาตัวลากรังเจียนเนาะตัวลากรังเจียนของตัว scalar field scalar field เนี่ยครับตัวนี้เนาะนะครับนี่คือตัวลากรังเจียนของมันฟิลตัวนี้นะครับมีในลักษณะแค่ว่านะครับมัน ตัวฟิลเนี่ยนะครับใน classical sense นะครับมันวิ่งเหมือนเวฟเลยนะครับมี propagator เหมือนเวฟเนาะมี wave like propagator เนาะใช่ไหมครับที่เราทำทุกอย่างเลยถูกไหมครับมี wave like propagator ทุกอย่างเนี่ยที่เราทำมาปุ๊บนะครับเราได้เวฟโซลูชันถูกไหมครับทำฟรีฟลูอิดทรานส์ฟอร์มอะไรได้หมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันเหมือนกับเราแค่เอาทฤษฎีของโฟตอนสมมุติเนาะนะครับเอาทฤษฎีของโฟตอนมาโดยที่บอกว่าโอเคเรารู้ว่าโฟตอนวิ่งอย่างเงี้ยนะครับทฤษฎีแบบนั้นเนี่ยครับมันเป็นแค่ฟรีทีอรีคือเรายังไม่อธิบายว่าโฟตอนมันจะไปอินทราคกับอิเล็กตรอนยังไงนึกออกไหมครับหรือโฟตอนสร้างยังไงนะครับโอเคอย่างในควอนตัมฟิลด์เนี่ยมันอาจจะสร้างได้โดยการบอกเราใส่โอเปอเรเตอร์สิครับแต่ว่าคำถามคือในทางฟิสิกส์เนี่ยครับเราทำอย่างนั้นได้ไหมครับโอเปอเรเตอร์พวกนี้มันก็ไม่ใช่ฟิสิกอลถูกไหมครับเราเป็นแค่แมทริกอลอ็อบเจกต์อันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้สร้างพาร์ติเคิลขึ้นมาถูกไหมครับเพื่อที่อธิบายอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ครบถูกไหมครับเพราะว่าทฤษฎีพวกนี้ครับมันมีลักษณะที่เป็นแค่ฟรีทีอรีก็คือไม่ใช่ทฤษฎีที่มีอินทราคชั่นครับแล้วมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเรารู้คำตอบของมันหมดทั้งหมดเลยนะครับ propagator อะไรเงี้ยนะครับคำนวณได้ครบเลยนะครับฉะนั้นนะครับ
เราต้องเติมเทอมเข้าไปครับเราต้องเติมเทอมเข้าไปนะครับเทอมพวกนี้เนี่ยครับเราเรียกว่า interaction ครับเทอมที่ไม่ใช่ wave-like solution ของ Lagrangian นะครับเติมอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนะครับวิธีการเติมเนี่ยครับมันก็มีได้หลายแบบเนาะทีนี้นะครับจันจะพิจารณาในกรณีทั่วไปเลยนะครับแล้วเราจะมาเริ่ม classify ว่าเราเติมแบบไหนได้บ้างนะครับครับเราจะ propose general Lagrangian เลยนะครับอาจารย์บอกว่านะครับเรารู้ว่า Lagrangian เนี่ยมันมี free path ใช่ไหมครับ free ขอโทษ free path นะครับที่เป็น path นี้เนาะ path นี้เราเข้าใจมันนะครับอาจารย์จะบอกว่านะครับเราเติมแบบใดๆเลยนะครับแล้วเราก็บอกว่ามันคือ lambda n นะครับแล้วก็ n นะครับเริ่มตั้งแต่3นะครับถึง infinity นะครับแล้วก็ไฟล์กำลัง n นะครับแบบนี้แล้วเพื่อให้มันสมมาตรเนาะครับอาจารย์จะหาร n factorial ไปด้วยนะครับเนาะเพื่อให้มันสมมาตรครับสังเกตว่าที่อาจารย์ใส่ n factorial เนี่ยนะครับมันอยู่ในธีมเดียวกันกับไอ้ตัวนี้เห็นไหมนะครับไฟล์กำลัง2ส่วน2ครับอันนั้นเป็นจุดประสงค์อันหนึ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับไฟล์กำลัง3ก็ต้องเป็นส่วน3คูณ2นะครับส่วนส่วนฟอนต์นะครับเหตุผลหลักอันนึงก็คือเดี๋ยวมันจะมีเรื่องพวกเลือกที่จะเอาโอเปอเรเตอร์ไปวางมันมีทั้งหมด n วิธีในการเลือกฉันอาจารย์จะใส่ไป n factorial ทิ้งไว้หลอกไว้ก่อนเลยครับมันเป็น default value อันนึงที่เราควรจะใส่เข้าไปคือตัวนี้เป็นแค่ option นะครับบางคนก็ไม่ใส่ครับก็เลือกได้ไม่ใส่ก็ได้ว่ากันไปครับแต่จะใส่เข้าไปเพื่อให้ตัวเลขมันลดลงเวลาเราทำของมูลนิธิเสร็จครับเราจะได้ซับซ้อนลดลงนิดหนึ่งนะครับเนาะเทอมที่เติมเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรียกว่าครับ interaction term อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ kinetic term แล้วก็ mass term เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า interaction term เนาะตัวนี้นะครับเราเรียก kineticตัวนี้นะครับเราเรียก mass นะครับมันคือ standard Lagrangian ชุดหนึ่งนะครับมี kinetic คือ path ที่เป็นพลังงานจลนะครับแล้วตัว potential ที่เป็น mass นะครับนั่นคือ free particle ถูกไหมครับเนาะตัว interaction คือตัวที่เติมเข้ามาทีหลังเพื่อที่จะบอกว่ามันจะเคลื่อนที่ยังไงต่อครับเนาะโอเคนะครับcoefficient นะครับตัวเลขที่คูณอยู่ข้างหน้าไฟล์กำลัง n นะครับ lambda n นะครับเราเรียกว่าครับ coupling constant ครับเราเรียกว่า coupling constant lambda n ครับคือ coupling constantค่า lambda n พวกนี้เนี่ยนะครับเนาะครับมันควรจะมีค่าเล็กๆนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการคำนวณครับอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับตอนที่เราทำพวกควอนตัมทีอรีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราเรียนหรือยังเนาะครับน่าจะเคยเรียน WKB approximation ไหมครับเรื่องเดียวกันเลยนะครับเราเติมเทอมเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าไอ้เทอมข้างหน้านะครับเป็นเทอมใหญ่ไอ้เทอมเล็กๆที่เติมเข้ามาเนี่ยครับถ้าตัวเลขมันเยอะเกินไปนะครับเราจะคำนวณได้แล้วมัน blow upมันจะเติมเทอมที่เป็นโพลิโนเมียลมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะเราต้องทำกระบวนการซ้อนๆๆๆใช่ไหมครับ
ไอ้ตัวเลขพวกนี้มันจะเป็นยกกำลัง n ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าตัวเลขมันใหญ่เกินไปนะครับยกกำลัง n มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับฉะนั้น correction term มันจะโตจนกระทั่งเราไม่สามารถคำนวณด้วยวิธีเดิมได้ครับอันนี้เป็นstory เดียวกันกับ WKP method เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทำในทางที่เรียกว่าไดสัน formula นะครับโอเคครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีเนาะอ่ะนะครับอาจารย์ถามพวกเราแทนแล้วกันเนาะนะครับซึ่งอาจารย์จะไม่ตอบด้วยครับแล้วไฟล์กำลังหนึ่งไม่มีเหรอใช่ไหมอาจารย์ขึ้นมาโผล่มาก็กำลังสองเลยใช่ไหมครับแล้วก็สามสี่ห้าใช่ไหมข้างหลังเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดกำลังหนึ่งหายไปไหนครับโอเคทิ้งไว้ให้คิดก่อนนะครับอันนี้อาจจะยังไม่พอที่จะตอบตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราคำนวณข้างหลังเสร็จนะครับแล้วถ้ามีเวลาอาจารย์จะวกกลับมาบอกว่าทำไมนะครับทำไมถึงไม่เติมไฟล์กำลังหนึ่งเข้าไปนะครับโอเคครับเราไปกันต่อเลยเนาะนะครับ ทีนี้นะครับในลักษณะทั่วๆไปเนี่ยครับเรามักจะ classify เนาะเป็น type ของ interactions นะครับจากครับตัวที่เรียกว่า dimensional analysis นะครับเราจะดู interaction พวกนี้นะครับจาก dimensional analysis เดี๋ยวอาจารย์ค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันเนาะว่าทำไมจะต้องมาทำของแบบนี้นะครับคือมันมีปัญหาใหญ่อันนึงที่เดี๋ยวเราจะต้องได้คุยคร่าวๆกันเนาะนะครับก็คือ coupling พวกนี้นะครับมันสามารถสเกลตามพลังงานได้คือเปลี่ยนพลังงานปุ๊บมันเปลี่ยนไปด้วยครับทุก coupling เลยนะนะครับฉะนั้นการรู้ว่ามันสเกลกับ energy เป็นกำลังเท่าไหร่เนี่ยครับเป็นประโยชน์มากๆครับหมายความว่านะครับเราจะบอกได้ทันทีว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับมันดีที่พลังงานต่ำทฤษฎีนี้มันดีที่พลังงานสูงแบบนี้ได้นะครับ เหตุผลที่ต้องทำเนี่ยนะครับเพราะว่าครับมันเปลี่ยนกับขอโทษครับหมายความว่าพอพลังงานเปลี่ยนนะครับคัพปลิ้งพวกนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับนั่นรวมถึงมวลด้วยนะนะครับนั่นรวมถึงมวลด้วยนะมวลเอ่ยนะครับอะไรเอ่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนพลังงานนะครับค่าคัพลิ่งพวกนี้มันเปลี่ยนได้เนาะความจริงข้อนี้มันเรียกว่า renormalization เดี๋ยวอาจารย์ค่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอกันนะครับคืออันนี้ใหญ่มากเลยเนาะนะครับ charge mass นะครับทั้งประจุทั้งมวลพวกนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่เวลาเราวัดจริงๆนะครับมันเซนซิทีฟกับเครื่องมือที่เราใช้เราจะตกใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ฟิสิกส์เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเราถามว่าประจุมีค่าเท่าไหร่ตอบยากมากเลยนะครับเพราะว่าต้องถามว่าเราใช้เครื่องมืออะไรวัดใช่ไหมนะครับถ้าเราวัดประจุด้วยพลังงานสูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าหนึ่งเราวัดประจุด้วยพลังงานต่ำๆมันก็จะได้อีกค่าหนึ่งของพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะครับนั่นเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้ครับอันนี้คือถ้าเราเคยเรียนพอสมควรนะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์มีประจุแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ไปวัดมันไกลๆเนาะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า charge screening นะครับก็คืออย่างเงี้ย
เนาะมันมี polarization ของตัวอากาศรอบๆมันเองใช่ไหมครับถ้าเราวัดตำแหน่งนี้เนาะนะครับมันก็จะมีตัว screening ระดับหนึ่งใช่ไหมครับถ้าอาจารย์มาวัดตำแหน่งนี้ใช่ไหมมันก็จะมี screening อีกขั้นหนึ่งนะครับเนาะเราจะเห็นว่าในแต่ละขั้นที่เรา probe เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะวัดค่าประจุได้ไม่เท่ากัน e เท่ากับค่าหนึ่ง e เท่ากับค่าหนึ่งครับนี่คือความจริงเลยนะครับเพราะว่าที่ว่างมันไม่ใช่ที่ว่างอีกต่อไปนะครับในแง่ของประจุเนี่ยเราอธิบายได้ว่าที่ว่างพวกนี้มันอาจจะมีพวก ionization บางอย่างที่ลอยๆอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะแตกเป็น polarization ได้ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเรียนแล้วเนาะนะครับเป็นแตกเป็น dipole เป็น polarization ทำให้ค่าประจุมันลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่า analog ของพวกนี้นะครับก็คือในทุกที่ของเอกภพเนี่ยครับมีฟิลอยู่ฉะนั้นฟิลพวกนี้นะครับก็จะทำตัวเป็นคล้ายๆกับมีพลังงานซ่อนข้างในนะครับฉะนั้นเวลาเราโพรบที่ใกล้หรือไกลเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนของที่เราจะวัดด้วยนะครับอันนี้เป็นความจริงข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือทุกคัพพลิ่งนะครับเปลี่ยนตามพลังงานโอเคเนาะนะครับนะครับทั้งนะครับเราจะสนใจว่านะครับตัวคัพพลิ่งแต่ละตัวเนี่ยครับมันสเกลกับพลังงานเป็นอะไรนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าครับ power counting ครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า power counting ครับ power counting ครับก็คือเราอยากรู้ว่าครับปริมาณใดๆนะครับเนาะปริมาณใดๆเนี่ยครับ x เนาะอยู่ในรูปของพลังงานกำลัง x อะไรใดๆได้เก็บไหมอาจารย์ใช้ n แล้วกันขอโทษด้วยความง่ายครับเนาะคือหน่วยมันเป็น GeV ยกกำลังอะไรสักอย่างครับคือ x เนาะGeV ยกกำลัง n แบบนี้เห็นไหมนึกออกไหมครับก็คือเป็นพลังงานยกกำลัง n นะครับทีนี้นะครับปริมาณพวกนี้ส่วนใหญ่มันมักจะคูณกันใช่ไหมฉะนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะบอกว่าครับอาจารย์จะบอกว่าเครื่องหมายนี้นะครับคือครับหาครับ mass dimension หรือ energy dimension เนี่ยนะครับ dimension ของ xซึ่งในเคสนี้นะครับคือ n คือเอาเลขยกกำลัง e เลขยกกำลังของ e ลงมานะครับเพราะส่วนใหญ่มันเป็นการคูณกันใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าอาจารย์ใส่เครื่องหมายแบบนี้ไอตัวพวกนี้มันจะไปบวกกันนั่นหมายความว่าสมมติว่าถ้าอาจารย์มี x y เนาะนะครับตัวสมมติว่าถ้าอาจารย์มี y ใช่ไหมครับคือ m เนาะ x คูณ ymass dimension ของมันคือ n คูณ m ตามทันเนาะเป็น e ยกกำลัง n e ยกกำลัง m นะครับตรงๆโอเคเคลียร์เนาะครับทีนี้เรามาดู power counting เนาะครับอาจารย์เริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเลยนะครับ c power counting คืออะไร mass dimension ของมันคืออะไรนี่คือฟองนะ C คือความเร็วแสงนะครับครับหน่วยของพลังงานของ C คืออะไรครับไม่มีใช่ไหม C ไม่มีหน่วยถูกไหมครับศูนย์ H ก็ไม่มีหน่วยใช่ไหมครับศูนย์นะครับใช่ป่ะเนาะ H bar ขอโทษนั่นแหละครับเอาพลังงานเฉยๆมาก็หนึ่งใช่ไหมครับ mass ก็หนึ่งใช่ไหมครับโมเมนตัม
ก็หนึ่งใช่ไหมครับตามทันไหมครับเนาะ mass momentum อันนี้ energy มันคือตัวเดียวกันหมดเลยถูกไหมครับเพราะว่าเรา sum up เข้าไปใน four momentum ได้ฉะนั้นมันหน่วยเดียวกันแน่ๆนะครับอันนั้นค่อนข้างชัวร์หรือจะเริ่มจาก Einstein relation ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับ Einstein dispersion relation ก็จะให้หน่วยที่เท่ากันสำหรับ e p และ m ตำแหน่ง x ใดๆครับตำแหน่ง xอันนี้เราทำแล้วเนาะนะครับตัว natural unit ของมันใช่ไหมครับถ้าอาจารย์เขียนรูปของ EV มันคือ EV ยกกำลังลบ1ใช่ปะครับเมตรมันคือ EV ยกกำลังลบ1ฉะนั้นอาจารย์จะได้เป็นลบ1ตามทันไหมครับอันนี้เขียนรอบๆไปกันเมตรแปรผันเป็น1ส่วน EV ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนมันควรจะเป็นลบ1นะครับเวลาเวลาก็1ขอโทษเวลาก็ลบ1ถูกไหมครับเก็บไหมนะครับเนาะเพราะเวลากับระยะทางคือหน่วยเดียวกันโอเคนะครับนี่เรามาดูอันที่ทริกกี้มากขึ้นนะครับแอคชั่นแอคชั่นยังได้ยินใช่ไหมฮัลโหลได้ยินครับได้ยินอาจารย์ไหมครับได้ยินนะครับสวัสดีครับดีครับโอเคมันแรงมากเลยจะเห็นภาพอาจารย์ขยับอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หน้าจออุ๊ยอ๋อยังไม่เห็นหน้าจอใช่ไหมตกหรอวะดีเห็นหน้าจอขยับใช่ไหมครับโอเคครับได้ยินเสียงอาจารย์ครบเนาะไม่ได้แหลกอะไรใช่ไหมครับครับภาพกับเสียงไม่แหลกกันเนาะก็ระดับหนึ่งครับต่อเนาะครับขอโทษระดับหนึ่งใช่ไหมพายุเข้าครับว่ากันไปแอคชั่นนะครับเรามีสูตรอะไรของแอคชั่นที่เราพอจะนึกออกบ้างอ่ะบายเลยครับใช่ไหมเนาะอ่ะลากรังเจียนที่ไม่ใช่ลากรังเจียนเดนซิตี้อ่ะหน่วยคืออะไรครับอันนี้เอาคลาสสิคอลเลยนะคลาสสิคอลฟิสิกหน่วยของลากรังเจียนคืออันนี้เราควรรู้หน่วยของลากรังเจียนคือในคลาสสิคอลเมคานิกส์ลากรังเจียนนิยามยังไงนะครับทีลบวีใช่ไหมเนาะมันคือ energy ใช่ไหมครับมันคือ1ถูกไหมเนาะ dt มันคือ t ใช่ไหมครับมันคือลบ1ใช่ไหมครับ
ฉะนั้น S คือ0เห็นปะ S ไม่มีหน่วยครับ action ไม่มีหน่วยตรงไปตรงมาแล้วถ้าลากรังเจียนเดนซิตี้ล่ะนี่น่าจะได้เหมือนกันเนาะนะครับเราคิดจากทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าคิดจากตัวลากรังเจียนเองเนี่ยนะครับลากรังเจียนไปลากรังเจียนเดนซิตี้ใช่ปะมันคือแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะซึ่งตัวนี้คือ1ใช่ไหมครับตัวนี้คือลบ3ใช่ไหมลบ1บวกลบ1บวกลบ1ใช่ไหมครับฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็น4ถึงจะเท่ากันเนาะฉะนั้นลากรังเจียน density นะครับต้องเป็น4ถูกไหมครับหรือเราจะคิดจากทางนี้ก็ได้นะครับก็ s ใช่ไหมครับเท่ากับ integrate d4x ของลากรังเจียนนะครับฉะนั้น s ก็คือ d4x ของลากรังเจียนซึ่ง d4x ทุกอย่างมันก็เป็นลบ1กำลัง4ลบ1 4ครั้งถูกไหมครับตัวนี้นะครับเป็น0ตัวนี้เป็นลบ4ก็ต้องบวก4เหมือนกันนะครับฉะนั้นลากรังเจียนก็เป็น4คิดยังไงก็ได้นะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยโอเคครับเยี่ยมเลยนะครับทีนี้ดีมิวล่ะได้ปะดีมิวใช่ไหมครับมันคือ d by dx ใช่ไหมครับหรือ d by dt ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ mass dimension มันคือ1ถูกปะมันเป็น1มันเป็น1ส่วน x ใช่ไหมครับซึ่ง x เลขชี้กำลังมันคือลบ1ฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น1โอเคดีเนาะครับทีนี้นะครับไฟเท่ากับเท่าไหร่เราหาได้จากอันนี้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าลากรังเจียนเนาะนะครับมันคืออาจารย์ยกเทอมหนึ่งมา d มิวไฟ d มิวไฟเนาะนะครับตัวนี้คือ4ใช่ไหมครับมันคือ1ถูกไหมเพราะว่า d มิวมันคือ1ใช่ไหมครับมันคือ2ของ d มิวบวกกับ2ของไฟเนาะนะครับไฟมาบวกกัน d มิวก็มาบวกกันเนาะนะครับฉะนั้นมันจะกลายเป็น2บวก2ของไฟนะครับไฟก็คือ1โอเคนะครับเนาะที่ลองเช็คอันนี้ดูว่าจริงไหมนะครับถ้าอย่างนั้นตัว1ส่วน2 m square phi square ซึ่งมันเป็นพาร์ทในลากรังเจียนเนี่ยครับมันก็จะกลายเป็น2เท่าของ m บวกกับ2เท่าของ phi ใช่ไหมครับก็เป็น4ซึ่งก็ถูกต้องนะครับเพราะลากรังเจียนเดนซิตี้คือ4โอเคเนาะครับนะครับถ้างั้นลองหานี้ดูลัมดา n ล่ะก็เท่าไหร่ลัมดา n ใช่ไหมครับถ้าเราไปนั่งดูเนาะมันมาจากลากรังเจียนซึ่งคือลัมดา n ไฟกำลัง n หารด้วย n factorial ถูกไหมครับมันไม่เอา n factorial มาด้วยกันนะครับลัมดา n นะครับซึ่งคือ coupling constant ตัวนี้ครับมันก็จะมีค่าเป็นฝั่งนี้ได้4ใช่ไหมครับเนาะลัมดา n บวกกับ n คูณกับ phi ซึ่งก็คือมันคือ n ถูกไหมครับตัวนี้คือ1เนาะดังนั้นนะครับลัมดา n นะครับก็คือ4ลบ nตามทันเนาะ
ไปต่อเนาะนี่นะครับเนื่องจากว่าเรารู้แล้วเนาะนะครับว่า coupling constant เนี่ยครับมันคือ4ลบ n เนาะฉะนั้นนะครับเราก็จะเนาะ classify นะครับ lambda นะครับใน3 category ครับก็คือแบ่งเป็น3หมวดคือนะครับหมวดที่1เนาะก็คือ power ของมันเป็นบวกนะครับคือมันโตตามพลังงานเห็นมั้ยนะครับมันโตตามพลังงานนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองดูเนาะนะครับเนื่องจากว่า n มันเท่ากับ3 4 5แล้วก็ไล่ขึ้นไปใช่ไหมครับเคสนี้มีอันเดียวในทฤษฎีเราเนาะครับนะครับมีแค่อันเดียวก็คือ n เท่ากับ3 coupling ครับ n เท่ากับ3 couplingมันโตตามพลังงานเนาะดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับคัพลิงพวกนี้นะครับที่พลังงานต่ำๆเนาะลัมด้าครับจะเล็กถูกปะนะครับเพราะมันเป็น power มันเป็นกำลังบวกใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าพลังงานต่ำใช่ไหมลัมด้ามันก็จะเล็กนะครับ in general เนาะนะครับมันไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเสมอไปแต่ว่าควรจะเล็กนะครับฉะนั้นนะครับ coupling ประเภทนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่า นะครับ relevant นะครับเนาะ relevant ก็คือเกี่ยวข้องกับที่เราจะต้องทำนะครับมันเกี่ยวกับเรานะครับคือ relevant to us พร้อมพลังงานต่ำถูกไหมครับเราพิจารณาพลังงานต่ำใช่ไหมนะครับสูงสูงลืมมันไปก่อนนะครับเก็บไหมนะครับสูงสูงลืมมันไปก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับของที่เราต้องคำนวณนะครับสองนะครับคือเคสที่จะเรียกอันนี้ว่าเป็น relevant ใส่ชื่อด้วยแล้วกันนะ relevant coupling สองนะครับคือ dimension ของมันเป็น0นะครับใน scalar field นะครับคือ real scalar field เนาะที่เราทำก็มีแค่อันเดียวนะครับคือ n เท่ากับ4อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไทป์เดียวกันนะครับก็คือมันยังเล็กอยู่นะครับคือมันไม่ได้ grow มันไม่ได้ grow ตอน low energy ครับดังนั้นนะครับของพวกนี้เนี่ยครับมันอยู่ที่ขอบพอดีเนาะนะครับระหว่างของที่เป็น relevant กับ non relevant นะครับตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า marginal นะครับ marginal คือช่องว่างนะครับตรงกลางระหว่างมันนะครับ margin นะครับคือขอบใช่ไหมนะครับอยู่ตรงขอบพอดีประเทศประเภทสุดท้ายนะครับก็คือ lambda n ครับน้อยกว่า0ครับก็ประเภทนี้นะครับก็แบบชื่อที่เราน่าจะคาดหวังได้นะครับก็คือ irrelevant นะครับคือมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับเนาะครับก
ก็ใน scalar field เนาะนะครับn ก็คือ5 6 7 so on so forth นะครับเดี๋ยวจันมานะครับแป๊บจันนะครับครับขอโทษต่อเนาะพวก irrelevant เนี่ยครับเราจะเห็นว่าครับมันจะเป็นของที่ครับไม่เกี่ยวกับเราเนาะนะครับแต่ว่านะครับในเชิงของทฤษฎีแล้วเนี่ยครับมันจะสร้างปัญหาที่ high energy นะครับก็เดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันเรื่อง point นี้เนาะนะครับคือพวก coupling พวกนี้นะครับคือของที่เราไม่สามารถกำจัด infinity ได้นะครับด้วยเหตุผลบางประการเนาะ coupling พวกนี้เนี่ยนะครับเลยบางทีนะครับเราเลยเรียกมันว่า non renormalizable ครับคือไม่สามารถทำกระบวนการที่เป็น renormalizable ได้ส่วน marginal กับนะครับกับ relevant เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า renormalizable นะครับก็คือไม่สร้างปัญหานะครับเราเอาไปเข้ากระบวนการบางอย่างที่กำจัด infinity ได้divergence นะครับ under control ครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่า control ได้นะครับในขณะที่พวก irrelevant parameter หรือ irrelevant coupling นะครับจะเป็นตัวที่เราเรียกว่า non renormalizable ครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราค่อยคุยกันเนาะประเภทหนึ่งจริงๆตัวอย่างหนึ่งที่ชัดนะครับก็คือถ้าเราลองเช็คดูเนาะครับก็คือตัวถ้าเรารู้จักตัวนี้เนาะนะครับ G นิวตันครับ G นิวตันหน่วยมันคืออะไรครับรู้ปะเคยทำแบบฝึกหัดหรือเปล่ายังเคยสิเคยให้ไปครับดูหน่วยมันหน่อยครับ power counting ของ G นิวตันคือ
ใช่ไหมอ่ะครับถ้าไม่รู้ก็อาจารย์ทำให้เร็วๆแล้วกันเนาะครับมีอะไรนะนิวตันใช่ไหมครับอะไรวะกิโลกรัมกำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็อะไรนะเมตรกำลังสองใช่ไหมนิวตันคือนิวตันคือกิโลกรัมใช่ไหมครับเมตรเศษกำลังสองใช่ไหมเมตรอยู่ข้างบนด้วยโอ้โอ้ใช่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 ถูกถูกถูกเดี๋ยวกิโลกรัมต้องอยู่ข้างล่างป่ะเออใช่ป่ะโอเคใช่ไหมครับก็ตัดกิโลกรัมออกหนึ่งใช่ไหมครับเมตรกำลังสองกับเศษกำลังสองก็ตัดออกไปนะครับเพราะนั่นคือความเร็วมันไม่มีหน่วยครับฉะนั้นมันคือลบสองใช่ไหมครับเมตรคือลบหนึ่งกิโลกรัมคือหนึ่งก็เป็นลบสองครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ทันทีว่า G นะครับในนิวตันเทอรี่นะครับ G นี้ครับเป็น non renormalizable นี่เป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งครับคือ gravity ครับเป็น non renormalizable theory ฉะนั้นถ้าใครจะทำควอนตัมนะครับที่ไปจับกับ gravity เนี่ยนะครับก็จะเจออินฟินิตี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ครับนั่นคือปัญหาโอเคนะครับนะครับถ้างั้นเราไปกันต่อเนาะนะครับมีใครจะถามหรือคุยอะไรไหมครับขอโทษที ทีนี้มันมีอีกแง่มุมในการมองของพวกนี้ด้วยครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นแล้วกันเนาะครับมันคือดีอาจารย์ขอถามนะครับครับคือไอ้ตัว G เนี่ยมันมาจาก4ลบด้วย6ใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเทียบกับไอ้ตัวแลมดาของเราถ้าเทียบกับตัวแลมดาใช่ครับแต่ว่าเราจะไม่เอา4ลบ n มาในทฤษฎีนี้ถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่สเกลาร์ฟิลด์อ๋อครับผมใช่ไหมครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันทำไม่ได้ฉะนั้นควอนต์กราวิตี้เนี่ยครับมันไม่คอมแพตติเบิลกับควอนตัมโดยธรรมชาติครับนั่นคือพอยต์โอเคจริงๆมันมี approach หนึ่งเนาะที่ดันคิดว่าเดี๋ยวเราจะไหนๆก็ไหนๆครับเพราะว่าดันสอนปอโทด้วยดังนั้นก็เขียนนี้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับทำไมสลับกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการพิจารณาของพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะเรียกมันว่าครับวิลสันเนียนนะครับคือวิลสันเนี่ยครับ approach to quantum field theory นะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับเราจะเรียกมันว่า effective ครับ field theory อันนี้คือชื่อเดียวกันนะครับอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากครับเป็น practical point of view ของ quantum field theory นะครับคือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวิธีการมองโลกแบบ practical นะครับคือนักทฤษฎีก็มักจะคิดว่าถ้ามันเป็น non renormalizable ใช่ไหมครับมันจะมีปัญหาเนาะนะครับแต่ว่าคนที่ทำ effective field theory เนี่ยครับเขาจะคิดกลับกันนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าครับในตัวลากรังเจียนเนี่ยครับตัว full theory เนาะครับสมมติว่าเรามีทฤษฎีอันหนึ่งใช่ไหมครับที่เราอาจจะอธิบายด้วย full theory สักชุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นตัวนี้นะครับสมมติเนาะสมมติว่ามี scalar field ในธรรมชาติแล้วตัวทฤษฎีเต็มนะครับคือ
ตัวนี้นะครับเป็น epsilon lambda n นะครับ by n นะครับ n factorial n เท่ากับ3ถึง infinity ครับ full theory เนี่ยนะครับมัน include นะครับ all operatorsแต่ว่าครับโอเปอเรเตอร์พวกนี้ถ้าเราดูดีๆเนาะนะครับมันคือตัวที่ติดกับสเกลของพลังงานอะไรสักอย่างเข้ามาคือนะครับอาจารย์สามารถเขียนในรูปของค่าคงที่นะครับหารด้วยไม่ใช่หารด้วยสิหารด้วยก็ได้นะครับหารด้วยลัมด้านะครับกำลัง n ลบ4แบบนี้ได้คูณด้วยไฟกำลัง n ส่วนด้วย n factorial นะครับทำไมถึงเป็นหารด้วยตัวนี้นะครับเพราะอย่างนี้ถูกไหมครับลัมดา n ใช่ไหมมันคือหน่วยของมันคือ4ลบ n ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับอาจารย์สามารถเขียนตัวนี้เป็นค่าคงที่สักอันหนึ่งเนาะโดยที่ g ไม่มีหน่วยคูณกับสเกลของพลังงานแลมดาครับยกกำลัง4ลบ n โดยที่ gn คือ0แลมดาใหญ่แลมดาใหญ่นะครับคือ1คือพลังงานนะครับ energy scale ครับคือพลังงานที่เราเลือกโอเคไหมนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าครับถ้าแลมด้ามันใหญ่ๆใช่ไหมครับถ้าอาจารย์พิจารณาเฉพาะเรียกว่าไงดีครับไฟครับที่เล็กกว่าแลมดาแบบนี้นะครับเจ้าเทอมสุดท้ายเนี่ยนะครับที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเนาะครับเทอมสุดท้ายที่อาจารย์เขียนขึ้นมามันจะกลายเป็น gn นะครับ gn นะครับไฟหารด้วยแลมดาครับกำลัง n ลบ4ครับคูณด้วยไฟกำลัง4เนาะ n factorial อะไรก็ว่าไปพอเห็นภาพไหมนะครับคือการ rearrange มันเนาะเราจะเห็นว่าครับที่ phi น้อยกว่า lambda มากๆนะครับหรือว่าจริงๆเอาแค่นี้ก็พอเนาะนะครับเอาแค่แบบ phi น้อยกว่า lambda เนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยนะนะครับทฤษฎีพวกนี้นะครับเรามองมันในแง่ของเป็น marginalized theory ได้ทั้งหมดเนาะคืออยู่ในรูปของ lambda กำลัง4ขอโทษ phi กำลัง4นะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเทอมที่มันเป็นตัวแลมดาส่วนแลมดาส่วนขอโทษไฟส่วนแลมดากำลังสูงสูงเนี่ยนะครับ n สูงสูงเนี่ยครับเรา drop ทิ้งได้เนาะในขอบเขตที่เราพิจารณาไฟน้อยกว่าสเกล energy สเกลหนึ่งเนี่ยนะครับเราดรอปเทอมสูงสูงได้นะครับฉะนั้นเนาะของที่มัน relevant กับ low energy experiment จริงๆนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่เทอมเนาะฉะนั้นไอ้พวก high energy operator ที่มันเติมเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะยังไม่ต้องไปแคร์มันมากก็ได้นะครับในแง่หนึ่งเนี่ยครับมันเป็น practical คือเราเติมแค่เทอมไม่กี่เทอมครับเราก็สามารถครับที่จะ explain นะครับคืออธิบายนะครับ experiment นะครับที่ low energy ได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นนะครับ point of view ของการทำแบบนี้นะครับก็คือแน่นอนทฤษฎีเต็มมันเป็นรูปหนึ่งใช่ไหมครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่า access ของ energy experiment เนี่ยมันไปถึงแค่ขั้นหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดหรอกนะครับเราก็แค่รู้แค่บางส่วนก็พอนะครับคือเราก็ค่อยๆเติมเข้ามาใช่ไหมครับเติมเข้ามาทีละอันทีละอันแล้วเราก็บอกว่าโอเคมันอธิบาย experiment ได้ถึงขั้นนี้เนาะแล้วเราก็รอ experiment อันถัดไปที่พลังงานสูงขึ้นนะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปใหม่อธิบายกันเพิ่มอีกครับทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆครับเป็นการ progress ว่าทฤษฎีตัวเต็มมันจะเป็นอะไรได้บ้างเราเลยเรียกมันว่า effective field theory เพราะว่าเราไม่รู้ว่าทฤษฎีเต็มคืออะไรแต่ว่าอ่ะช่างมันนะครับที่เหลือเราดรอปทิ้งไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนพลังงานตอนออเดอร์มันสูงๆเนี่ยนะครับถ้าแล้วถ้าพลังงานมันสูงๆเนี่ยมันก็มันอันมันก็ irrelevant อยู่แล้วใช่ไหมครับตัดทิ้งนะครับเราพิจารณาแค่นี้นะครับฉะนั้นเวลาเราคิดเนี่ยครับส่วนใหญ่มันก็จะกลายเป็นเชิง practical มากกว่าว่าทฤษฎีทุกวันนี้นะครับเราเลือกใช้เฉพาะแค่บางส่วนของทฤษฎีเต็มเพราะว่าเราไม่รู้ทฤษฎีเต็มคืออะไรครับเพราะว่าเรามี access ถึง experiment แค่นี้นะครับต้องรอในอนาคตในการทำให้มันดีขึ้นนะครับเราก็จะ approach มันไปหาตัวทฤษฎีเต็มของฟิสิกส์มากขึ้นครับอันนี้เป็น practical point of view หนึ่งครับเคลียร์ไหมอ๋อโอเคนะครับอาจารย์อยากให้พวกเรามีแบบนี้แหละนะครับไอ้เนื้อหาอะไรช่างมันแค่เห็นภาพกว้างของวิทยาศาสตร์ได้จะน่าแฮปปี้แล้วนะครับโอเคนะครับจริงๆเหลือเวลาประมาณ5 ถึง 10 นาทีเนาะอาจารย์แนะนำอะไรคร่าวๆก่อนละกันเนาะมีใครจะถามอะไรก่อนไหมครับถ้ามีโอเคครับทีนี้นะครับอาจารย์จะใช้ควอนตัมเมคานิกส์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้เนี่ยครับในครั้งนี้เนาะนะครับเรามีชโรดิงเกอร์ครับพิกเจอร์ครับเรามีไฮเซนเบิร์กพิกเจอร์ถูกไหมครับเนาะชโรดิงเกอร์พิกเจอร์คือครับสเตทอีโวลฟ์ถูกไหมครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์ฟิกซ์ตัวนี้นะครับ state นะครับ fix ครับแล้วก็ operators evolve นะครับคือไปในเวลานะครับใช่ไหมครับมันมี2ภาพเนาะนะครับ Schrodinger picture คือ state พัฒนาไปในเวลา operator ถูก fix ไว้นะครับ Heisenberg คือกลับกันครับแต่ว่านะครับของพวกนี้เนี่ยครับไม่เพียงพอครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับ interaction quantum mechanics ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่ได้ใส่ interaction ไม่ได้เติม perturbation ใดๆครับซึ่งไม่พอนะครับเราทำไม่ได้นะครับคือทำได้ไหมมันก็จะยากมากครับมันต้องคำนวณค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นนะครับอาจารย์จะใช้ภาพใหม่ภาพนี้นะครับเราเรียกมันว่าครับ interaction picture ครับก็ interaction picture เป็นยังไงนะครับก็คือนะครับทั้ง state operator นะครับเปลี่ยนตามเวลาครับแค่นั้นเลยนะครับสเตทกับโอเปอเรเตอร์เปลี่ยนตามเวลาไปพร้อมๆกันครับคือเราไม่สามารถฟิกซ์ไปฝั่งใดขอโทษฟิกซ์ไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ต่อไปแล้วครับเราปล่อยให้มันวิ่งไปพร้อมๆกันได้เลยโอเคเนาะนะครับจันเปลี่ยนหน้านะครับใจสัก5 นาทีได้นะเอาเร็วๆครับเซตอัพเฉยๆก็พอครับinteraction picture นะครับ
อาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ก่อนเนาะนะครับเราจะเซตแบบนี้นะครับก็คือแฮมิลโทเนียนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือแฮมิลโทเนียนตัวเต็มนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นแฮมิลโทเนียนของฟรีทีอรีบวกกับนะครับแฮมิลโทเนียนของอินเตอร์แอคชั่นเนาะหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าถ้าตัวอย่างเช่น for example นะครับเรามีลากรังเจียนที่มีคลายกอร์ดอนลากรังเจียนถูกไหมครับบวกกับนะครับ แบบนี้ใช่ไหมก็คลายกอร์ดอนมันคือตัวนั้นเนาะครับอาจารย์เขียนเร็วๆนะครับลบสิวะนะครับแบบนี้ตัวลากรังเจียนที่เอาไปทำเป็นแฮมิลโทเนียนเนี่ยครับเราก็จะได้แฮมิลโทเนียนสองพาร์ทถูกไหมครับก็คือเอาสมมุติถ้าอาจารย์เอาแฮมิลโทเนียนตัวนี้เนาะครับซึ่งก็คือ d3x h แบบนี้ซึ่งก็คือ d3x ใช่ไหมครับตัวแฮมิลโทเนียนมันคืออะไรนะ the Lagrangian transform ของลากรังเจียนใช่ไหมครับพวกเราก็ทำไพนะครับแล้วก็อะไรนะไฟดอทใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับซึ่งจะ drop โอเปอเรเตอร์ไปตั้งนานแล้วใช่ไหมไฟดอทลบแถวนะครับใช่ไหมครับแล้วเราก็แยกไปนะครับสุดท้ายเราจะพบว่านะครับซึ่งอาจารย์ไม่ทำให้ดูแล้วนะไอพาร์ทนี้เนี่ยครับมันจะเป็นแฮมิลโทเนียนของคลายกอร์ดอนนะครับคือถ้าเราจำได้มันจะเป็นไพกำลัง2บวกเกรเดียนต์ของไฟกำลัง2ใช่ไหมครับบวก m สแควร์ใช่ปะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับมันจะบวกเทอมที่เป็นอินทิกรัลพวกนี้เข้าไปอันเขียนตัวไม่ค่อยเท่ากันเลยครับอินทิกรัลของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งก็คือครับแบบนี้เราจะเห็นว่าครับพาร์ทนี้คือ h 0นะครับคือแฮมิลโทเนียนในฟรีทีอรีพาร์ทนี้นะครับคือ h interactionโอเคครับครับงั้นเนื่องจากว่าเราถึงเวลาแล้วเนาะครับอาจารย์คิดว่าจะ drop ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะครับเราแค่บอกให้เฉยว่าเราจะเซตเป็น2พาร์ทเอ๊ะหรือว่าเอาอีกนิดนึงโอเคไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมครับครับเอานิดนึงนะครับเราสปิทแฮมิลโทเนียนเป็น2พาร์ทนะครับแล้วนะครับเราทำแบบนี้เนาะแล้วก็โอเปอเรเตอร์นะครับใน interaction picture นะครับเราเขียนเป็น i นะครับมันเหมือนกับ Heisenberg Picture เลยแต่ว่าครับเอามาแค่ Free Theory โอเคไหมนะครับ O นะครับO i นะครับก็เหมือนกับ Heisenberg Picture เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาแค่ Free Theory เหมือนกันอ
ขอโทษไม่ใช่ Heisenberg Picture อาจารย์พูดสลับกันได้ไหมข้างบนเหมือน Schrödinger Picture ข้างล่างเหมือน Heisenberg Picture สิเดี๋ยวเราเปรียบเทียบไปตรงนี้แล้วกันเนาะไซชริงตัวไซชริงเกอร์นะครับก็คือถูกแล้วมันต้องเป็นไฮสเวิร์ดกันคู่ขอโทษครับเพราะมันต้องรีเลทกับตัวชริงเกอร์ใช่ไหมครับก็ O H ครับอันนี้คือความเหมือนกับความต่างคือเราเปลี่ยนจาก full theory นะครับก็คือเติม Hamiltonian ตัวเต็มลงไปใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นแค่ครับตัวที่เป็น free theory เฉยๆนะครับอันนี้เรารู้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดู property เพิ่มเติมในครั้งหน้านะครับอันนี้คือแค่ set up interaction picture โอเคมีใครถามอะไรไหมครับขอโทษที่เลยเวลาไม่มีเนาะเดี๋ยวอาจารย์กดหยุดอัดก่อนนะครับ